นี้จะมารีวิวกล้องถอยหลังตัวใหม่นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับที่บอกกับระยะห่างของวัตถุนะครับเวลาเราถอยหลังอย่างนี้เราสมมติเราถอยไปด้านขวาเงี้ยภาพก็จะบอกระยะห่างด้านขวากับวัตถุที่อยู่ด้านขวาของรถนะครับถ้าถอยตรงกลางก็เขาจะบอกว่าทั้ง L ทั้ง R ก็คืออยู่ตรงกลางถ้าเกิดถอยไปแล้วอยู่ใกล้วัตถุด้านซ้ายก็จะเป็นขึ้นเป็น L นะครับพร้อมกับบอกระยะห่างนะครับตัวนี้ก็ใช้แทนกล้องหลังเดิมได้เลยนะครับสวยงามนะครับอันนี้เราติดกับรถเทรลเบเซอร์นะครับเวลาถอยก็จะมีไฟโชว์ด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์สวยงามนะครับ